ราบว่าหลังจากที่มีการหยั่งเสียงสมาชิกโดยการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนและสมาชิกพรรคอย่างมากมีความตื่นตัวในการที่จะเข้ามาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อย่างเห็นได้ชัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะได้มีการดำเนินการให้ส.ส.และผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเข้าไปหาสมาชิกที่เป็นอยู่เดิม 2.5 ล้านคนที่ได้ถูกตัดสิทธิ์โดยคำสั่งของคสช.เพื่อไปแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็เชิญชวนให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ให้กระจายกันระดมหาสมาชิกเนื่องจากขณะนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะจะต้องตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคเนี่ยนะครับให้เสร็จภายในวันที่12พฤศจิกายนซึ่งจะต้องได้สมาชิกตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะตัวแทนจังหวัดซึ่งขณะนี้เนี่ยมี34จังหวัดที่พรรคปฏิบัติต้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ที่ประชุมแสดงความพร้อมนะครับเพราะว่าในช่วงของการหยั่งเสียงสมาชิกเนี่ยมีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาสมัครเรียกได้ว่าทุกจังหวัดแต่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองของที่ประชุมของคณะเลขาธิการพรรคที่ตรวจสอบเรื่องสมาชิกพรรคเนื่องจากในตอนที่เรามีการให้มาสมัครสมาชิกมีกำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากทำให้สมาชิกบางส่วนเนี่ยไม่สามารถสมัครสมาชิกในช่วง 1-15 ตุลาคมได้เพราะฉะนั้นสมาชิกส่วนนี้ก็จะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ในวันที่กรรมการบริหารวันนี้มีมติให้ลดหย่อนหลักเกณฑ์เรื่องของการสมัครอย่างเช่นการโอนเงินผ่านบัญชีซึ่งได้รับการบ่นกันมากว่าทำได้ยากนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราไม่อยากให้มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นเรื่องที่เป็นช่วงที่มีการหยั่งเสียงเรื่องหัวหน้าพรรคแต่วันนี้กรรมการบริหารได้มีมติให้ยกเว้นรายละเอียดเรื่องการจ่ายเงินสดแล้วก็ผ่านบัญชีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสมาชิกจำนวนหลายหมื่นคนที่จะสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้ทันทีนะครับ